นี่เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดกันก่อนครับโอเคครับอันนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่หอมสับลงไปหอมใหญ่สับละเอียดนะครับเชฟโอเคเชฟใส่เชฟอันนี้วันนี้เราเลือกใช้เห็ดอะไรครับเชฟอันนี้ชิเมจิชิเมจิก็คือหาได้ทั่วไปเลยใช่หรือจะเห็ดฟางเห็ดฟางก็ได้ได้หมดได้ครับครับระหว่างที่ผัดเห็ดให้พอสลดอันนี้พอสลดนะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งสาลีเนี่ยใส่ลงไปทำให้มันมีความเหนียวข้นขึ้นมาแป้งสาลีต้อง TFM นะครับนี่ประมาณ1ช้อนนะกระจายทั่วๆกระจายทั่วๆขั้นต่อมาเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลงไปค่อยๆใส่เนาะครับโอเคนะค่อยๆใส่นะครับการทำอาหารนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะถ้าเกิดเราใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเลยนะน้ำก็จะมากกับแป้งเราก็สังเกตดูน้ำก็จะเข้าได้ที่เลยแบบนี้เลยโอเคก็ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดนะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่กะทิด้วยเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ครับบอกได้เลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยครับโอ้โหเป็นครีมข้นเลยเก็บว่าเรายังไม่ได้ปรุงรสเลยเนาะก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับอาหารฝรั่งก็ง่ายๆ2อย่างนี้เป็นเกรตเต็ดพาร์เมซานชีสนะฮะก็มีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสเค็มๆหน่อยใช่เราก็จะใส่พาสลีลงไปพาสลีสับละเอียดแบบนี้นะครับไม่ต้องหมดพอละโอเคครับเดี๋ยวจะใส่หน่อยเอาละสีสันสวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่เราก็ได้ครีมซอสเห็ดแล้วอันนี้ก็เป็นอาหารทานอะไรเรียกน้ำย่อยนะก่อนที่เราจะไปทานอาหารหลักก็ได้แล้วก็จะมีตกแต่งด้วยชอบพาสลีย์นะฮะโอเคครับโอ้โหน่ากินมากครับเป็นเมนูที่ทำง่ายนะฮะครับแล้วก็ดูรูด่าด้วยนะครับเชฟเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับครีมซอสเห็ดกับขนมปังครับ